เราไม่รู้ว่านายตำรวจคนนี้เข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเราหลับเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าทำไมเอายากจังพอรู้ตัวก็ถีบเลยแล้วก็สวมกางเกงแล้ววิ่งออกมาหาแฟนเลยค่ะเขาก็ตอบแฟนมาบอกว่ากูนึกว่าเมียกูดาบตำรวจหื่นบุกปล้ำเมียเพื่อนในงานเลี้ยงรุ่นอ้างเมาแล้วเข้าใจผิดเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะเป็นวันที่16ธันวานะคะรู้สึกว่าจะเป็นวันเสาร์ค่ะเป็นวันเสาร์เราเข้าไปงานเลี้ยงรุ่นของแฟนที่รีสอร์ทที่หนึ่งนะคะที่เป็นตำรวจอะค่ะแล้วทีนี้ก็คือตอนนั้นเราก็ดื่มสังสรรค์กันนะคะแล้วทีนี้ประมาณช่วง4ทุ่มกว่าพนักงานที่รีสอร์ทเขาก็พาเราไปพักผ่อนไปนอนค่ะแล้วก็นอนกินข้าวกินอะไรน้องเขาเตรียมอะไรให้กินเรียบร้อยหมดแล้วเราก็นอนน้องเขาให้นอนเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้ก็คือช่วงประมาณ5ทุ่มกว่าค่ะเราไม่รู้ว่านายตำรวจคนนี้เข้าไปตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะเราหลับแล้วเขาก็ไปไซไปหอมไปจูบแล้วทีนี้ที่เราเหนื่อยพักผ่อนเราเหนื่อยอยู่เราก็เลยไม่ลืมดูว่าเป็นใครเราคิดว่าเป็นแฟนเราค่ะตามที่เราเคยได้กันที่นอนกับแฟนคือเราไม่ลืมตาเวลาเราเหนื่อยเราจะไม่ลืมตาดูเราจะไม่ได้คือปล่อยให้แฟนทำไปและทีนี้พอเรามารู้สึกตัวอีกทีนึงก็คือเขาถอดเสื้อผ้าอะไรเขาไม่ได้ถอดเสื้อผ้าแต่คือเขาอวัยวะของเขาอะสวมใส่ที่ของเราแล้วเขาพูดขึ้นมาบอกว่ามันเอายากเราก็เลยลืมตาดูมันไม่ใช่แฟนแล้วเราก็เลยถีบเขาออกไปค่ะแล้วพอเขาโกงเห็นว่าพี่ทำงานของพี่รู้ตัวพี่ก็วิ่งออกมาหาแฟนมาบอกแฟนแฟนก็กลับค่ะพอรู้ตัวก็ถีบเลยแล้วก็สวมกางเกงแล้ววิ่งออกมาหาแฟนเลยค่ะมาบอกแฟนแฟนก็เข้าไปแฟนก็ไปถามเขาบอกมือทำอะไรเขาเขาก็ตอบแฟนมาบอกว่ากูนึกว่าเมียกูมีปากเสียงกันตอนนั้นแฟนคือไม่อยากให้มันเกิดเรื่องเพราะว่าแฟนออกมาบอกนายนายก็เลยบอกว่าตอนเช้าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้แต่นายไม่ได้เคลียร์ค่ะเพราะว่าผู้ก่อเหตุยังเมาอยู่ค่ะดังนั้นพี่ก็เลยแจ้งความค่ะก็เลยมาแจ้งความค่ะคิดว่านายตำรวจนายนี้เจตนาเพราะว่าตอนกลางวันเขาคุยกับแฟนรอบนึงแล้วคือเขากอดข้างหลังเราเขาขอคุยว่าเฮ้ยเมียมึงกูกอดได้ไหมแต่เราก็พูดกับแฟนอยู่ว่ามันหนักไปไหมที่ให้เพื่อนมากอดแต่แฟนก็เลยบอกสงสัยเขาเล่นเพราะว่าบ้านนอกอีสานเราเรียกว่าเสี่ยวนะค่ะก็อยากให้เขามารับสารภาพมารับผิดชอบเพราะว่าตามที่รู้ข่าวมาเพราะว่าเขาทำกับผู้หญิงคนนี้มา2คนแล้วค่ะลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะกอดหอมลวนลามอย่างนี้ค่ะตามที่ได้ยินข่าวมานะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ